ตอนนี้ให้มาจับตาดูนะคะสำหรับการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีสาระสำคัญอะไรที่ต้องห้ามพลาดนะคะสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อ16ตุลาคมการประชุมของผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดในเดือนตุลาคมเลยนะคะเพราะว่ามีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นหลากหลายเลยค่ะทั้งการชูธงสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนด้วยแล้วก็การระบุแนวคิดสังคมนิยมเฉพาะแบบจีนสมัยใหม่นะคะเชิดชูจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของพรรคด้วยค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของความมั่นใจในตัวเองการทำตัวเองให้เข้มแข็งนะคะเน้นความซื่อสัตย์สร้างนวัตกรรมแล้วก็กระตือรือร้นที่สำคัญเลยคือผลักดันให้เดินหน้าไปอย่างห้าวหาญสามัคคีแล้วก็สร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยรอบด้านนะคะสุดท้ายฟื้นฟูความเจริญอย่างยิ่งใหญ่ของชนชาติจีนอย่างรอบด้านให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็คือประเด็นสำคัญทั้งหมดนะคะที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมครั้งสำคัญนี้ในฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะที่เป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รายงานต่อที่ประชุมนะคะบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นต่อทั้งพรรคและก็ทั้งประชาชนทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะอันดับที่1เลยค่ะก็คือการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนข้อ2คือการเข้าสู่ยุคใหม่ของระบอบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนนะคะและสุดท้ายก็มีการบรรลุภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการหลุดพ้นจากความยากจนละค่ะแล้วก็การสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างบูรณาการรวมถึงบรรลุเป้าหมายของศตวรรษแรกด้วยนั่นก็คือชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็ประชาชนจีนโดยรวมนะคะที่เกิดมาจากความสามัคคีกันและกันและก็การต่อสู้ร่วมกันอย่างหนักแน่นนั่นเองค่ะสำนักข่าว CMG เขารายงานด้วยนะคะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้กล่าวคำปราศัยเสร็จสิ้นโอ้โหปรากฏว่าคำปราศัยนี้มันซาบซึ้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทั่วประเทศทีเดียวนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่วงการต่างๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องของความสามัคคีการต่อสู้เพื่อผลงานอันยิ่งใหญ่แล้วก็การก้าวสู่อนาคตร่วมกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคุณหวงเฉินกวงที่เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์เฮอเฟยนะคะคือเขาบอกค่ะว่าผู้นำจีนเนี่ยได้กล่าวย้ำว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ก้าวไปถึงระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นคำกล่าวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญเลยอะสำหรับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีให้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะอีกคนนึงค่ะที่มีความเห็นว่าได้รับแรงบันดาลใจเยอะเลยจากคำพูดสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดีสีก็คือคุณเจ้าเสี่ยวหลีนะคะที่เป็นพนักงานฟาร์มป่าแห่งหนึ่งที่มณฑลเฮยหลงเจียงเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากเลยค่ะจากผู้นำประเทศนะคะเพราะว่าผู้นำเนี่ยพูดถึงการปกป้องผืนป่าแล้วก็ภูเขาซึ่งถือว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยก็ทำหน้าที่นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกได้เลยว่าภารกิจที่เขาทำอยู่นี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วค่ะเรียกได้ว่าก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนไปตามๆกันเลยนะคะและนี่ก็คือประเด็นสาระสำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งสำคัญของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ